สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันกับรายการพืชผักสมุนไพรน่ารู้ค่ะในวันนี้นะคะอรัญญาก็มีสรรพคุณของขมิ้นชันมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคลิปที่แล้วอรัญญาก็ได้นำเสนอสมุนไพรอย่างมะระขี้นกที่มีสรรพคุณและประโยชน์ต่างๆมากมายไปแล้วคุณผู้ชมนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูสรรพคุณของมะระขี้นกว่ามีสรรพคุณและประโยชน์อย่างไรกันบ้างส่วนคลิปนี้นะคะอรัญญาก็มีสรรพคุณของขมิ้นชันมาให้รับชมกันค่ะขมิ้นชันนั้นมีประโยชน์ทั้งทางด้านอาหารและยาเงาของขมิ้นชันสามารถนำไปประกอบอาหารช่วยในการแต่งสีให้อาหารมีสีเหลืองและช่วยในการถนอมอาหารอีกด้วยอาหารที่ใช้ขมิ้นชันนะคะก็อย่างเช่นแกงส้มแกงเหลืองเป็นต้นเงาของขมิ้นชันยังเป็นยาที่ใช้รักษาโรคกระเพาะแก้ท้องอืดขับลมจุกเสียดเพราะขมิ้นชันนั้นมีสารที่ชื่อว่าเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารที่ช่วยป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารนอกจากนี้แล้วขมิ้นชันยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบต้านเชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุของหนองและเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังอย่างกลากและเกลื้อนได้อีกด้วยขมิ้นชันนอกจากจะเป็นอาหารและยาแล้วยังเป็นสมุนไพรที่ใช้ในเรื่องของผิวพรรณอีกด้วยอย่างเช่นช่วยรักษาสิวฆ่าเชื้อโรคลดอาการผดผื่นคันเป็นต้นค่ะขมิ้นชันนะคะก็มีข้อควรระวังนั่นก็คืออย่าใช้ขมิ้นชันในปริมาณที่มากจนเกินไปเพราะจะทิ้งสีเหลืองที่ชัดเจนไว้บนผิวได้นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับสรรพคุณของขมิ้นชันนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและยาแล้วนะคะก็ยังมีสรรพคุณและประโยชน์ต่างๆอีกมากมายเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ